านฟังเทศที่จะให้ได้ความเป็นของลึกแลบละเอียดอยู่ถ้าฟังเทศไม่เป็นก็จะได้แต่เพียงเปลือกขึ้นตื่นถ้าฟังเทศเป็นทำใจให้สงบเพราะธรรมะเป็นของสงบทำใจให้อยู่นิ่งจึงจะรู้เรื่องในการฟังธรรมเทศนาให้ตั้งใจฟังโดยเฉพาะแต่อย่าจะให้จิตฟุ้งซ่านถึงส่งไปตามกระแสเทศนานั้นก็ให้ควบคุมอยู่ไม่ให้ส่งไปในเรื่องอื่นนั่นแหละจึงจะได้ความฟังสักแต่ว่าฟังไม่สนใจไม่ให้ใจใส่ได้หรอกคำพูดคำจาเล็กน้อยเอาไปพูดต่อไปก็ได้แต่ไม่เข้าถึงใจพุทธศาสนานี่สอนเข้าถึงใจเพราะใจนั้นเป็นที่เป็นบ่อเกิดของกิเลสและบ่อเกิดของบุญกุศลต่างๆเป็นบ่อเกิดของกิเลสบ่อกุศลต่างๆยังหาจะบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่ตรงใจนั้นเทศอื่นไกลไม่ใช่เทศที่ไหนที่ไหนก็ไปเถอะรวมลงที่ใจแห่งเดียวจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติซึ่งสมัยเดือนนี้มีคณาจารย์หลายท่านหลายองค์สอนแปลกๆต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างหรือความอนุมานเอาก็มีหรือความเข้าใจตนเองก็มีโดยคิดนึกส่งไปคิดกองไปแล้วก็เอาความคิดของกองตนนั่นแหละมาสั่งสอนอบรมคนอื่นต่อไปก็มีไม่เข้าถึงแก่นสารของพุทธศาสนาถ้าพูดถึงเรื่องแก่นสารของพุทธศาสนาแล้วไม่หนีจากหลักคือตัวใจเหตุนั้นการสอนอบรมทั้งหลายทั้งหมดที่สั่งสอนไปมากมายถ้าจะสรุปรวมใจความแล้วก็ไม่หนีจากใจแต่เขาจับใจไม่ถูกท่านผู้สอนหลายจับใจไม่ถูกสอนลงที่ใจเนี่ยจะจับใจยังไม่ทันถูกจึงสอนมากมายถ้าจะใจถูกจุดนั้นแล้วไม่มีมากอะไรทำทั้งหลายลงสู่อันเดียวหมดจะหัดภาวนาเรื่องพุทโธก็ดีเรื่องสัมมาระหังก็ดีเรื่องยุบหนอพองหนอก็ดีบางคนก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดปล่อยวางเฉยๆนั่นก็ดีหมายความถึงอบรมสติอันเดียวถ้าตั้งสติอบรมใจอันเดียวเมื่อรวมเป็นอบรมสติให้ตั้งสติอบรมจิตอันเดียวแน่วแน่อยู่กับ
ไอ้ลมไอ้จิตอันนั้นแน่วแน่อยู่กับสติควบคุมมันอยู่แค่นั้นแล้วมันจะรวมลงเข้าไปเป็นใจคือผู้รู้สึกแต่ไม่นึกไม่คิดใจนี่คือผู้นึกผู้คิดไอ้จิตนี่คือผู้นึกผู้คิดแต่ใจนี่ไม่มีนึกคิดมีแต่ความรู้เฉยๆจะรวมนั้นอย่างเดียวคำข้อนั้นจะถูกไหมถูกตามธรรมข้อสอนของพระเจ้าไหมถูกรับรองว่าถูกทีเดียวตอนพระพุทธองค์จะนิพพานท่านบอกว่ามาเดนะทั้งปาเดทะภิกษุทั้งหลายจงแยกความประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไม่ประมาทแต่คือมีสตินั่นเองการที่มีสติเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ทุกขณะอยู่ยาบทสติเลยกลายเป็นมหาสติปัฏฐานท่านพูดถึงสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอาการของรักษาสติไม่หนีจาก4อย่างกายคือรูปกายที่เวทนาก็คือกายนี่แหละไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เกิดจากอื่นเกิดกายเกิดจากกายนี่แหละจิตกระทุ้ดพูดตั้งสติกำหนดจิตนั่นแหละอันนั้นเป็นธรรมรวมเป็นอันเดียวกันแต่พูดแยกออกไปเป็นอาการนั่นเรียกว่าถูกตามหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าแต่ว่าสอนแต่หลายเรื่องหลายอย่างอธิบายมันมากแตกต่างกับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนผู้ที่ไม่รู้ก็ตื่นเต้นกันไปงมไปจะคบไปเห็นเงาตรงไหนก็จะคบไปจะคบเงาไม่ได้ตัวอันถ้าหากว่าจับตัวแล้วเงามันก็อยู่ที่เหมือนกับเราวิ่งตามเงาวิ่งไวเท่าไหร่มันก็ยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเร็วถ้าหากเรายืนอยู่จับตัวมันได้แล้วเงามันเลยยืนไม่อยู่คงที่ถ้าเราจับจิตตรงนี้แล้วเป็นปัจจุบันอยู่อยู่เฉพาะปัจจุบันมันจะมีไหนเรื่องอื่นมันมีอะไรความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่มีแค่มีความโลภความโกรธนะแค่มีความโลภความโกรธความหลงมันอยู่เฉยเฉยมันจับใจได้แล้วโลภโกรธหลงหายไปไหนไม่จับท่านจับใจไม่อยู่ใจนั่นแหละเป็นผู้สั่งความโลภความโกรธความหลงความรักความชังเกลียดโกรธต่างๆใจยังไงเป็นคนสั่งพุทธศาสนายังว่ารวมลงที่ใจอันเดียวพูดมากไปเถอะพูดไปเท่าไหร่ก็พูดไปเถอะพูดอาการของใจทั้งนั้นคืออาการของใจได้แก่จิตบางคนนั่นก็ต้องการอยากจะเรียนรู้ต่างๆมากมายรู้แล้วจึงจะปฏิบัติถ
้าไม่รู้จะปฏิบัติได้ยังไงเรียนรู้แล้วแทนที่จะปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติเรียนได้เฉยไม่มีการปฏิบัติการที่ฟังนี่เรียกว่าเรียนฟังแล้วทำตามเรียกว่าปฏิบัติเอาไอ้ตรงนี้เลยเนี่ยได้สิ้นสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยังปฏิบัติสิ้นสงสัยแล้วก็ต้องปฏิบัติมาสมัยหนึ่งซึ่งพระผู้ใหญ่ท่านสอนกันมหาบาลีท่านนั่นแหละที่เรียนจบประโยคแปดประโยคเก้านั่นแหละสำเร็จพระโพธิพานพระไกรวิโดกอยู่จบพดผลนั่นเลยเรียกว่าสำเร็จแล้วนั่นสำเร็จแต่แรกไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่เรียนแต่ก็ยิ่งสงสัยใหญ่โตทั้งทางมีแต่เรื่องสมมีแต่เรื่องสายไปมันไม่หยุดยั้งให้พุทธเจ้าธรรมะถ้าถูกทำคำฟังพุทธเจ้าแล้วหยุดทันทีทันทีคิดอะไรพิจารณาได้หยุดลงหมดมันรวมลงหมดเลยเรียนตามโลกเรียกว่าสงสัยไปตามโลกอันนี้ที่สิ้นสุดเรียกว่าโลกมันวงกลมมันหมุนรอบตัวเรียนไปพิจารณาไปค้นคว้าไปหลวงพ่อเก่านั่นแหละจะลงไหนโลกกูหลงของเก่านั่นโลกกระทำกับของเก่าหน้าเสื่อมหน้าหนึ่งยศเสื่อมยศสันเสือดินทามันมาลงของเก่านั่นไม่ค้นจากนั้นไปเกิดในกามภพกามโลกถ้าเราวนเวียนอยู่ในกลางมันจะไปได้พ้นคนนี้ค่อยมาสร้างภพสร้างชาติเมื่อเกิดอยู่นี่ไม่มีที่สิ้นที่สุดก็เพราะมันอยู่ในกลางโลกกลางภพมันวนเวียนอยู่นี่เกิดมาแก่เฒ่าชราตายเป็นหนุ่มเกิดมาอีกมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดขึ้นมาแล้วแก่เฒ่าชราตายเป็นหนุ่มอีกเป็นเด็กเป็นนิดเป็นหนุ่มมาอีกอันนี้มันเวียนนี่ความคิดกับของเก่าไม่หนอมันนอกเหนือจากโลกนี้ไปไหนทำคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดไปรวมดูได้รวมลงอันนี้แจ้งทุกขังอนัตตาไม่มีสาระแก่นสารอะไรหมดหมดเรื่องหมดราวอนัตตาไม่มีสาระอนัตตาไม่ใช่ไม่มีตัวตนมีตัวตนอยู่อนัตตาถ้ามีตัวตนที่เรียกว่าอนัตตาได้ยังไงที่เป็นอนัตตาเพราะเหตุไม่มีสาระอย่างตัวเราหาสาระไม่ได้พอไม่ได้สอนไม่ฟังเสียเท่าชราไปสมุทุศงไปป่วยเน่าเป็นดินเน่าไปลงเป็นสภาพเดิมของมันสภาพของเดิมมันเป็นยังไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันปรุงมันแต่งขึ้นมา
สภาพอะไรมันแตกแต่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นแก่ไอ้คนที่จะลงสภาพตามเดิมนั่นยังเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าอนัตตาจุดนี้มันรวมตรงจุดนี้ที่มันคิดไปไม่มีทางไปมันสรุปรวมได้อย่างนี้ของจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียนของจริงค้นคว้าหาของจริงใครจะเป็นไหนก็เป็นไปเถอะรวมเอาของจริงของเก่าถีติภูตังของเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครทั้งหมดดินน้ำพระลมเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าตอนนี้ถีติญาณังความรู้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นรู้ของเป็นจริงนี่มันทีติญาณังรู้ของเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะใครจะว่าไงล่ะครับใครจะว่าอะไรต่อไปมันไม่มีอันว่ามันมีอันพูดพูดก็จะพูดของเก่ามันพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เรายังเชื่อมันว่าคำสอนเขาโอ้โหลงอันเดียวลงที่จิตอันเดียวเป็นสมุดบัญญัติว่าเรื่องข้างในนั้นมารวมอิทธิเดียวหมดจิตตัวนี้ที่มันแผ่ขยายกว้างขวางไปของไปออกจากนี้ทั้งนั้นสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างวัดสร้างว่าสร้างไร่สร้างนาสร้างเลือกสร้างสวนท่านท้าผู้นี้ไม่มีแล้วมันก็ทำไม่ได้ผู้นี้มีใช่ไหมล่ะทำได้หมดถ้าผู้นี้หมดแล้วก็หมดเรื่องนั่นทิ้งหมดของมันทิ้งเหมือนกันกับของผู้นี้สร้างตนสร้างตัวสร้างสภาพร่างกายขึ้นมาเพราะคนนี้แหละเป็นคนสั่งสร้างตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วสร้างอื่นต่อไปเมื่อตัวนี้มันหมดแล้วก็มันหมดสภาพมันอยู่ไม่ได้ก็แตกสลายไปของมันก็หมดอยู่คงที่ที่ทำมากหมายก็หลายนั่นอันนี้ก็ว่าของเราของเราพอตัวนี้ดับเท่านั้นหมดเรื่องพอตัวนี้สลายไปเมื่อนั้นก็หมดเรื่องทำคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้เข้าใจรู้จริงของจริงอย่างนี้ทำเป็นจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนของจริงไม่ใช่ไหมสอนของไม่จริงสอนของจริงแต่เราไม่เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เห็นจริงตามคำสอนของพระองค์จึงพากันหลงงมงายอยู่เรื่อยไปใจให้สบายสบายอย่าไปกลัวไปเก่งมันวางก็เฉยเฉยวางตรงกลางน่ะไม่ใช่กลางทำอกไม่ใช่กลางที่ไหนมันไม่มีหรอกมันมีอกออกมันมีตรงนั้นตรงนี้อะไรหรอกใจวางเฉยเฉยมันหักลงเองมันหรอกเอาไว้ตรงกลางคำว่ากลางที่นี่นั้น
ความดีก็ไม่เอาความชั่วก็ไม่เอาหยาบละเอียดก็ไม่เอาความโลภความโกรธความหลงไม่เอาทั้งนั้นถ้าหากว่าจะสมมุติรักก็ครั้งหนึ่งชังก็ครั้งหนึ่งไว้ตรงกับกลางนั่นนะไม่ใช่กลางทำอกกลางได้ก็ตามมันเถอะมันอยู่ตรงกลางนะอันนั้นเอานั่นแหละทำใจให้สบายสบายถ้าหากมันไม่อยู่จับตรงนั้นได้แล้วถ้าหากไม่นึกพุทโธคำบริกรรมว่าพุทโธหรืออนาปานสติก็ได้มันอยู่เพื่อเป็นจุดหมายมันอยู่ก็รู้มันไม่อยู่ก็ให้เข้าใจว่ามันไม่อยู่แล้วจะได้ดึงเข้ามาไว้ตรงนั้นน่ะถ้ามีจุดหมายมันมีก็ไม่รู้มันอยู่ก็ไม่เข้าใจเอาของกลางๆน่ะตั้งจดจ่อตรงนั้นน่ะสติปุ๊บดูแลรักษาคุมระวังผู้ที่ได้เห็นนั่นนั้นอยู่หรือไม่อยู่นั่นเรียกว่าสติระวังอยู่นั่นสติคุมอยู่นั่นแหละเอาตรงนั้นใช้ก่อนให้มันมั่นแน่วแน่ใช้ก่อนถ้ามันแน่วแน่ตรงอันเดียวแล้วอยู่ในที่เดียวแล้วมันจะปล่อยวางเองมันลืมหายไปไหนไม่จำพุทโธหรืออรหันต์อะไรไอ้หรือพุทโธหรืออนาปานสติอย่าไปจับมาอีกพุทโธเลยอนาปานสติมันปล่อยวางได้มันสงบนิ่งแน่วแล้วให้มองดูคุณเราเนี่ยถ้าหากว่ามองดูอยู่นานๆมันจะค่อยคลายออกมาดอกคลายไปทางดีก็ดีคลายไปทางชั่วก็ดีรู้ตัวในขณะนั้นมันหยาบละเอียดรู้ตัวในขณะให้ดูเท่านี้เสียก่อนนั่นเรียกว่าปัญญารู้ตัวนั่นน่ะดีกว่ารู้คนอื่นเห็นตัวนั่นน่ะดีกว่าเห็นคนอื่นเห็นท่านพระสวรรค์เห็นเทพธิดามารผมไม่เป็นประโยชน์ท่านเห็นเรานี่มีประโยชน์มากแก้ไขตัวของเรานี่มีประโยชน์มากเห็นเทพพระบุตรเทพพระดาพูดดีพิศาสไม่ได้มาแก้ให้เราหรอกเราเห็นเราเราแก้เราอีกเห็นเทพพระบุตรเทพพระยุทธาเห็นอินทร์พงเราก็จะมาอยู่เมืองมนุษย์นี่แหละนักทานอาหารของมนุษย์นี่แหละอยู่กินกับมนุษย์นี่แหละตายก็ตายในมนุษย์เนี่ยไม่ได้ไปสวรรค์หรอกไม่ได้ไปเห็นอินทร์พรหมไม่ได้ไปอยู่กับเขาหรอกคนเอามรรคฝักไฟแต่ของไม่มีของมีอยู่ไม่เอานั่นแหละมันจึงไม่ได้ดีได้ดีกับเขาของที่มีอยู่ตัวของเรามีอยู่เห็นอยู่นี่ไม่เอาคนเราท่านเอาตรงนี้มันก็ดีหมดเลยสิถึงมาดีก็ค่อยไม่ดีจริงๆก็ค่อยดีขึ้นมาหน่อยค่อยรู้ตัวขึ้นมาหน่อยมองดูใจของเรามองดูจิตของเราเห็นจิตดีชั่วหยาบละเอียดเลยมันทั้งเห็นหรอกชำนะกันตรงนั้น
ฉะนั้นจึงให้พากันดูจิตของตนให้วางจิตองอย่างจิตกลางๆนี่แหละแต่ก่อนข้างกลางไม่เอาดีเอาชั่วหยาบไปไม่มีหยาบก็ข้างหนึ่งละเอียดก็ข้างหนึ่งสมมติว่าชั่วไปทั้งซ้ายแล้วดีทั้งขวาแล้วตั้งใจตรงกลางๆแล้วเอาพุทโธไปใส่ตรงนั้นเอาวันนั้นไปใส่พุทโธให้มองดูตรงนั้นนะ